ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเพชรยินดีนัดเงินล้านครับมุมแดงนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีครับวัย32ปีเจอกับทางด้านของโพแก้วฝนจางชลบุรีครับวัย33ปีครับจากจังหวัดชัยภูมิทางด้านของพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับหลังจากไปถวายผ้าป่ามามอบเงินไป1ล้าน50,000ให้กับวัดสะเดาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้ก็ขึ้นมาถอดมงคลให้นี่เป็นยกแรกเท่านั้นเองครับพรเสน่ห์131ปอนด์โพแก้ว133ปอนด์ครับโพแก้วนี่มาแทนเดชณรงค์ วสุนทรนนท์กระทันหันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับ2คนรวมกันนี่ก็โอ้โหอายุนี่เกินวัยเกษียณครับอยู่ในช่วงท้ายๆของชายต้องชนคนต้องสู้ครับบนเวทีผืนผ้าใบพรเสน่ห์นี่เสน่ห์แรงจัดเหมือนชื่อแหละครับเพราะว่าชกทีไรก็ถูกใจคนดูถูกใจคนจัดครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดขยับเข้าหาครับแหมฮุกซ้ายแล้วก็เตะขาครับพรเสน่ห์มวยคู่นี้จะเจอกันมาแล้วนะครับในศึกพุ่มพันม่วงแต่ว่าครั้งนั้นในโพแก้วนี่แหมฟื้นไม่ทันครับมีอาการเจ็บที่ขาครับก็เลยต้องถอนไปรายการลูกพี่ตัวเองแท้ๆครับวันนี้นี่เรียกว่ามาเข้าเวรแทนครับพรเสน่ห์ขยับเข้าหาระยะหลังก็เดินสายชกต่างประเทศซับบ่อยด้วยนะครับพรเสน่ห์ชนะน็อกยก1เหล็กกล้ามาแพ้น็อกยก3ขวัญข้าวนะครับแพ้แตกนะครับแล้วก็มาชนะน็อกยก2มะนาวหวานสิทธิ์ทองเพชรยินดีหรือว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่วนโพแก้วครับแพ้แก้วกังวานเสมอจอมพิชิตและมาแพ้2คมศรีสุริยันโยธินที่ช่อง7สีครับแม่เจอลูกเก๋าของโพแก้วเข้าไปจริงๆแล้วก็เก๋าทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับขยับเข้าหาครับถ้าเกิดจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสนามมวยเวทีลุมพินีครับก็ติดต่อไปที่บริษัทบลิสสปอร์ตจำกัดนะครับ0922466869หมดยกที่1ครับยังไม่มีอะไรมากมายนักนะครับก็เล่นกันเจ็บๆอาวุธนี่ออกนี่เนื้อเน้นๆครับยกที่2ครับอย่ากระพริบตาครับปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเสมอแดงครับก็คือเสมอพรเสน่ห์ก่อนหน้าจะขึ้นเวทีใช้น้ำหนักเสร็จปุ๊บพรเสน่ห์ต่อ 5-4 นะครับหมัดขวาหมัดซ้ายโพแก้วนี่เรียกว่าบล็อกคางเดินเข้าหาครับเสียบซ้ายครับเตะขาครับมีสะดุ้งครับโพแก้วมีสะดุ้งครับพรเสน่ห์ไม่ปล่อยให้จังหวะนี้หลุดลอยครับหมัด1 2 3เอ้าบวกขวาครับเอ้าเดี๋ยวดูภาพช้าครับอัปคัตขวาครับพรเสน่ห์อัปคัตขวา2หมัดแล้วก็เจอบวกขวาปั้งเข้าไปครับโอ้โหหมัดขวาถึงก่อนครับหมัดขวาถึงก่อนหมัดขวาของพรเสน่ห์ครับขวากับขวาครับนี่อัปคัตขวามาครั้งที่2ครับแล้วก็ฮุกซ้ายคล่อมไปอัปคัตขวาอีกครั้งนึงไม่โดนโพแก้วบวกขวาครั้งแรกไม่เจอครับแล้วก็ขวาที่2ครับเต็มกระโดงคางจังหวะพอเหมาะพอจ่อครับพรเสน่ห์ไหวไม่ไหวครับกรรมการวิสุทธิ์นับครับมีเป๋เล็กน้อยครับเล็กน้อยถึงปานกลางเอาละครับกรรมการนับครับยังมีขาสั่นอยู่ครับพรเสน่ห์ครับโพแก้ววินาทีทองครับโพแก้วกำปั้นขวาครับโพแก้วกำปั้นขวาครับพยายามเลือกแล้วครับเซียนแก้วล็อก3เอาทีปากเลยครับไอ้โมโหก็โมโหตรงนี้แหละพรเสน่ห์เตะหลุดครับแม่เตะหลุดแต่ว่านี่แสดงว่ายังมึนอยู่ครับแต่โพแก้วก็ไม่พลีผามเพราะว่าพลีผามเข้าไปอาจจะเจอพรเสน่ห์ตอกหน้าหงายหลังหงายท้องตึงอัปคัตขวาครับโพแก้วรัดขุนเข่าคีมล็อกยังเลยครับยังไม่ได้ใช้ที่สงของขุนเข่าคีมล็อกขยับเข้าหาครับโพแก้วหูยเจอฮุกซ้ายของพรเสน่ห์ครับโพแก้วมีปัญหาที่ขาแล้วนะครับส่วนพรเสน่ห์มีปัญหาที่คางครับและก็ประสาทสัมผัสลงไปสู่ขาครับเดินเข้าหาครับโพแก้วบวกหมัดครับต่างคนต่างบวกครับใครแม่นกว่าใครครับเจอศอกเจอศอกอีกแล้วครับพรเสน่ห์มึนโพแก้ว1 2 3โอ้ไตก้านคอครับจังหวะเตะก้านคอของพรเสน่ห์ครับจังหวะที่โพแก้วหมัด1 2 3แล้วก็ขึ้นก้านคอครับโอ้โหแม่ส้นเท้านี่เจอเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงฮุกซ้ายขวาตรงแล้วพรเสน่ห์จังหวะจะเสียหลักครับขึ้นก้านคอครับ
แล้วก็ส้นเท้าไปโดนขมับของโพแก้วลุกขึ้นมาครับโพแก้วอ้าวมึนครับมึนคืนแล้วครับอ้าวโดนคืนอ้าวพรเสน่ห์อ้าวหมัดขวาหมัดซ้ายอ้าวบวกหมัดกันโอ้โหเป็นพายุอ้าวโอ้งายท้องอีกแล้วครับพรเสน่ห์กรรมการไม่นับขาเป็นเลข8เลข9เอาลุยต่อครับกรรมการห้ามไม่ทันครับศีรษะหลุดนอกเชือกพรเสน่ห์ยังมีสติหันมองเวลาครับเจอหมัด1 2กำปั้นขวาครับแทงเข่าขวาเข้าปลายคางครับกำปั้นขวาซ้ายขวาครับแล้วก็โอ้โหรูดลงตามตัวของโพแก้วครับกรรมการวิสุทธิยุคอุปการครับโอ้โบกมือบ๊ายบายครับเดี๋ยวดูชุดสุดท้ายครับเนี่ยเข่าโดนขมับไปก่อนครับแล้วก็กำปั้นขวาอีกทีนึงฮุกซ้ายขวาตรงโอ้โหกรรมการวิสุทธ์ต้องโบกมือบ๊ายบายแล้วครับหงายท้องตึงครับทางด้านของพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับโพแก้วครับโพแก้วก็ดีด้าครับเป็นกระดีได้น้ำเลยครับคนที่ดีใจมากกว่านั้นก็คือผู้กำกับสุขทัศน์ครับโอ้โหนี่ทำบุญนี่เห็นผลทันตาเลยครับอาจจะได้คืนไม่ถึงล้านห้าหมื่นนะครับแต่ว่าพลิกเอาชนะแบบนี้ก็ดูสภาพคนเจ็บครับโอ้โหนี่ไม่ได้มารยาแต่อย่างใดนะครับคือโพแก้วมีปัญหาเรื่องขาก่อนหน้านี้แล้วครับโอ้ดูฮะนี่แหละครับชีวิตของลูกผู้ชายครับบนผืนผ้าใบครับชีวิตของชายต้องชนคนต้องสู้ครับสภาพไม่ได้แตกต่างแล้วครับคนแพ้คนชนะชาวต่างชาติครับก็ปรบมือครับต้องยอมหัวใจครับคือยกเดียวนี่ก็เรียกว่าอรรถรสนี่ครบถ้วนแล้วครับไม่ใช่ว่าโพแก้วจะไปยำพรเสน่ห์ฝ่ายเดียวครับพอยำมาไป